สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแมนการินถอยรถป้ายแดงคันใหม่ให้ลูกชายเรียกว่าเตรียมตัวเป็นคุณแม่มือใหม่กันแล้วล่ะครับสำหรับหนุ่มแมนการินและภรรยาสาวเกลรดาที่ท้องแก่ใกล้คลอดเข้ามาทุกทีซึ่งแต่ละวันสาวเกลและหนุ่มแมนก็มักจะออกมาอัปเดตพัฒนาการของลูกชายในท้องให้แฟนคลับได้ติดตามกันอยู่ตลอดนอกจากนี้หนุ่มแมนยังลงสตอรี่ความน่ารักและความกินจุของภรรยาไว้ด้วยจนทำเอาเพื่อนๆในวงการต่างเข้ามาชื่นชมถึงความเอาใจใส่และความมุ่งมิ่งน่ารักของคู่นี้กันเพียบเลยล่ะครับและช่วงนี้หนุ่มแมนยังได้ออกมาเผยว่าโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องคอยระวังตลอดถึงอาการต่างๆเพราะคุณหมอบอกว่าช่วงนี้ต้องสแตนบายเป็นพิเศษเพราะเจ้าแสบพร้อมจะออกมาเซฮายได้ทุกเมื่อตอนนี้สารนั้นพร้อมกว่าใครถามไทยสีทุกชั่วโมงจนสีบอกเลิกถามเดี๋ยวบอกเองแฮชแท็กก็คนมันตื่นเต้นแฮชแท็กอยากเจอเจ้าแสบแล้วตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วความสุขของสารสีใกล้มาแล้วครับขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะครับแฮชแท็กเจ้าแสบ36สัปดาห์3วันงานนี้ต้องบอกเลยว่าหนุ่มแมนนั้นเตรียมพร้อมสุดๆอยากเห็นหน้าเบบีจนแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วล่ะครับล่าสุดหนุ่มแมนก็ได้จัดหนักจัดเต็มเซอร์ไพรส์ภรรยาด้วยการถอยรถหรูป้ายแดงคันใหม่ให้สาวเกลและลูกชายพร้อมลงแคปชั่นว่าวันนี้วันดีมีพัสดุมาส่งถึงหน้าบ้านแฮชแท็กออกมารับด้วยตัวเองแฮชแท็กเขียนบอกว่าอย่าโยนแฮชแท็กเขาก็ไม่โยนจริงๆกะจะเซอร์ไพรส์สีสันหน่อยแฮชแท็กสรุปสียังไม่ตื่นเดี๋ยวเซอร์ไพรส์อีกทีแฮชแท็กคันนี้เลือกอย่างดีตั้งใจให้สีกับเจ้าแสบนั่งกันแบบสบายๆ สาเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วแฮชแท็กตื่นเต้นมากคันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีใครมีไอเดียบ้างครับเรียกได้ว่าเป็นพ่อบ้านสายเปย์ที่น่ารักมากๆเลยล่ะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ